วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะเปิดโลกต้นไม้คลิปนี้นะคะอรัญญาก็จะมาทดลองปลูกผลไม้กันค่ะผลไม้นั้นนะคะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะผลไม้ต้นแรกนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นแอปเปิลนั่นเองค่ะแอปเปิลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นพันธุ์เรดเลิฟค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นแอปเปิลค่ะต้นแอปเปิลนี้นะคะก็อยู่ในสายพันธุ์ของRed Love นั่นเองนะคะต้นแอปเปิลพันธุ์ Red Love นะคะหรือ Red Love Apple ค่ะต้นนี้นะคะก็เริ่มสูงแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเราจะใช้ดินปลูกนะคะก็เป็นดินทั่วไปนะคะอันนี้เราเอาลงดินเอาไว้นะคะคุณผู้ชมการสร้างสายพันธุ์ต้นแอปเปิล Red Love เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาใช้เวลากว่า20ปีเลยทีเดียวนะคะในการที่จะผสมพันธุ์ให้ได้แอปเปิลที่มีเนื้อสีแดงดุจแตงโมต้นแอปเปิลพันธุ์ Red Love เนี่ยนะคะคุณผู้ชมผลของเขานะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะใบของเขานะคะพันธุ์ Red Love ต้นนี้เริ่มติดแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะคะต้นแอปเปิลพันธุ์ Red Love ค่ะต้นแอปเปิลพันธุ์ Red Love นะคะคุณผู้ชมเป็นการสร้างสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ใช้เวลากว่า20ปีเลยทีเดียวนะคะในการที่จะผสมพันธุ์ให้ได้แอปเปิลนะคะที่มีเนื้อสีแดงดุจแตงโมแต่มีรสชาติที่คล้ายกับผลเบอร์รี่และมีสารต้านออกซิแดนซ์ในปริมาณที่สูงอีกด้วยค่ะจุดเด่นนะคะของ Apple Red Love นั้นนะคะก็คือเขานะคะสามารถที่จะคงสีแดงไว้ถึงแม้ว่าจะผ่านการนำไปปรุงอาหารแล้วก็ตามนะคะโดยจะไม่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเหมาะที่จะนำไปทำเป็นสลัดค่ะผลของเขานะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นสีแดงและเนื้อในของเขานะคะก็ยังเป็นสีแดงอีกเหมือนกันค่ะเขาบอกกันว่านะคะผล Apple Red Love นะคะคือแอปเปิลที่อร่อยที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมที่มีทั้งความหอมหวานเข้มข้นนะคะด้วยรสชาติแบบเบอร์รี่กินสดก็ได้ค่ะหรือจะนำไปทำอาหารก็ได้อีกเหมือนกันค่ะและไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของผลไม้ GMO ซึ่ง GMO นี้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์นะคะหรือแบคทีเรียจุลินทรีย์นะคะที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมหรือที่เราเรียกง่ายๆนะคะว่าการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งต้นเลดเลิฟแอปเปิลเนี่ยนะคะจะใช้วิธีการผสมพันธุ์ทางธรรมชาติเท่านั้นค่ะไม่มีการใช้เทคโนโลยีตัดแต่งพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นจึงปลอดภัยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะว่าถ้าเขาออกผลเมื่อไหร่นะคะอรัญญาก็จะถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะนี่นะคะต้นแอปเปิลพันธุ์เรดเลิฟนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลี้ยงไปแล้วเป็นอย่างไรนะคะต้นแอปเปิลพันธุ์เรดเลิฟนั้นนะคะเวลาเขาออกลูกนั้นน่าจะเป็นอย่างไรนะคะและใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะอรัญญาก็จะมาคอยอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะผลไม้ต้นที่2นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะต้นสาลี่ทองนั่นเองค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นต้นสาลี่ทองนะคะลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นประมาณสีเทาๆอมน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมเขาเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะคะผลัดใบนะคะใบของเขานะคะก็จะออกเป็นใบเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมจะออกตามกิ่งก้านนะคะเป็นใบเดี่ยวออกตามกิ่งก้านลักษณะของใบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นรูปไข่นะคะหรือบางต้นก็จะเป็นรูปเหมือนกับรูปใบโพนะคะหรือทรงกลมนะคะอันนี้นะคะก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมต้นสาลี่แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือต้นสาลี่สีทองค่ะหรือสาลี่ทองนั่นเองนะคะจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะที่จะออกผลนะคะเดี๋ยวอรัญญาก็จะทยอยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะถ้าติดนะคะถ้าติดแล้วออกผลนะคะอรัญญาก็จะถ่ายคุณผู้ชมได้รับชมกัน
วิธีการปลูกเขาเนี่ยก็ภรรยาก็จะใช้พวกกาบมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมรองก้นกระถางไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะเอาดินนะคะที่เขาติดมาจากกระถางของที่เราไปซื้อเขาอะนะคะแล้วก็มาใส่ขุดหลุมนะคะขุดหลุมแล้วก็นํามาใส่แล้วก็โรยด้วยกาบมะพร้าวอีกทีนึงค่ะนี่นะคะก็จะเป็นต้นของสาลี่ทองนะคะอันนี้จะเอาลงกระถางเอาไว้นะคะใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะจะเห็นเส้นใบกลางใบเนี่ยชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ขอบใบเนี่ยของเขาจะเป็นแบบฟันเลื่อยแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนที่จะออกผลนะคะแล้วก็เวลาที่เราเลี้ยงไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าต้นสาลี่ทองเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อมาปลูกนะคะก็ลองดูนะคะสาลี่ทองนะคะเวลาเขาออกผลเนี่ยผลของเขาก็จะมีรสชาติที่หวานกรอบนะคะคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวอรัญญาจะเนี่ยค่ะจะทยอยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะว่าเขาเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะต้นสาลี่ทองนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะผลไม้ต้นที่3ที่อยู่ด้านหลังอรัญญานี้เลยค่ะคุณผู้ชมต้นเชอร์รี่ค่ะต้นเชอร์รี่นี้นะคะก็คือต้นเชอร์รี่ดำนะคะหรือแบ็กเชอร์รี่พันออสเตรเลียค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเชอร์รี่นั่นเองค่ะต้นเชอร์รี่นี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ของออสเตรเลียนะคะจะเป็นเชอร์รี่ดำค่ะเวลาเขาออกผลนะคะต้นเชอร์รี่ดำนะคะผลของเขาเนี่ยจะมีสีค่อนข้างไปทางสีม่วงเข้มๆนะคะสีม่วงเข้มมากๆนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นสีดำนะคะจะมีสีม่วงเข้มๆนะคะผลของเขานะคะเวลาเขาออกมานะคะต้นเชอร์รี่ดำนะคะหรือแบ็กเชอร์รี่พันธุ์ออสเตรเลียนั่นเองนะคะลักษณะใบก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะใบเป็นมันวาวสีเขียวนะคะผลไม้ต้นที่4นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะต้นองุ่นนั่นเองค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งองุ่นสีดำนะคะแล้วก็องุ่นสีเขียวนะคะเป็นองุ่นไร้เม็ดค่ะองุ่นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและมีการแตกกิ่งก้านสาขาได้เร็วนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้ต้นองุ่นนั้นเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะเมื่อเราปลูกต้นองุ่นนะคะคุณผู้ชมเมื่อเขาโตเนี่ยค่ะก็ต้องคอยตัดตกแต่งกิ่งให้เขาด้วยนะคะนี่นะคะเมื่อเรานะคะปลูกต้นองุ่นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเราต้องหาไม้นะคะนำมาปักขนาบลำต้นนะคะหาไม้เนี่ยค่ะปักขนาบลำต้นเอาไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วจึงผูกชิดกับเสานะคะเพื่อบังคับให้ต้นเนี่ยตั้งตรงในระหว่างนี้นะคะตาข้างนะคะจะเจริญพร้อมกับตายอดถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะคะก็จะทำให้การเจริญส่วนยอดลดลงค่ะถ้าต้นองุ่นเนี่ยเราไม่ทำการตัดแต่งกิ่งนะคะจะทำให้ไม่ออกดอกนะคะหรือออกก็เพียงเล็กน้อยให้ผลที่ไม่สมบูรณ์นักและการที่จะให้ต้นองุ่นนะคะออกดอกได้ต้องตัดแต่งกิ่งช่วงหลังจากต้นองุ่นพักตัวอย่างเต็มที่แล้วและก่อนที่เราจะทำการตัดแต่งกิ่งนั้นนะคะก็ต้องงดการให้น้ำประมาณ7วันเพื่อให้องุ่นนั้นออกดอกได้มากอายุของการตัดแต่งให้ออกดอกครั้งแรกขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะคะคุณผู้ชมและก็ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและพันธุ์ขององุ่นเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับผลไม้นะคะที่อรัญญาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาทดลองปลูกกันดูค่ะอรัญญานะคะก็จะคอยอัปเดตผลไม้ต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปค่ะว่าเขานะคะมีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างต้นไหนติดต้นไหนตายนะคะหรือต้นไหนที่กำลังติดผลแล้วอย่าลืมรับชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นและให้กำลังใจกันค่ะคลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ